สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วก็ล็อกเอ็นนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสกิลในชุดที่3หรือชุดสุดท้ายนั่นเองนะครับมันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะอาชีพลำดับที่1ก็จะเป็นนายหรือรูนมาสเตอร์สกิลลำดับที่1คุณสมบัติของสกิลนี้ก็จะถูกเพิ่มนะครับไว้ในส่วนของคำอธิบายของสกิลในสกิลทีนั่นเองนะซึ่งคุณสมบัติของมันที่เพิ่มมานะครับมันจะเป็นแท็บสล็อตอยู่ด้านล่างสุดของคำอธิบายสกิลนะโดยรายละเอียดตรงนี้นะครับมันก็จะบอกไว้ว่าเมื่อผู้เล่นใช้การโจมตีไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่ธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟนะครับเมื่อเราติ๊กถูกตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนธาตุนั้นๆที่เราใช้อยู่เป็นการโจมตีธาตุความมืดให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆเลยสกิลลำดับที่สองคุณสมบัติของสกิลพาสซีฟสกิลนี้นะก็จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับโดยสกิลนี้ก็จะสนับสนุนในส่วนของสกิลออฟฟิศสกิลนี้นั่นเองคุณสมบัติของมันที่เพิ่มขึ้นมานั้นนะครับก็คือว่ามันจะเพิ่มโบนัสของการสร้างความเสียหายปกติขึ้นมา 15% นะครับอาชีพลำดับที่2เฮล่าสกิลลำดับที่1คุณสมบัติของพาสซีฟสกิลนี้ของเฮล่านะครับมันก็จะเพิ่มคุณสมบัติเข้ามาใหม่นั่นก็คือว่าทุกๆ5หน่วยของค่าอินเด็กแล้วก็ลักเนี่ยจะเพิ่มการสร้างความเสียหายด้วยสกิล 2% ด้วยกันอาชีพที่3 Hunter หรือ Stellar Hunter รูนลำดับที่1คุณสมบัติของรูนตัวนี้นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะมีแค่2แถวนะหลังจากการปรับปรุงแล้วมันจะเพิ่มแถวที่3มาให้ซึ่งคุณสมบัติของแถวที่3นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับตัวสกิลวางระเบิดสกิลนี้นะครับหลายคนที่เล่นอาชีพสเตลล่าก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะเป็นสกิลวางระเบิดกลุ่มนะซึ่งคุณสมบัติในแถวที่3เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาในรูนอันนี้มันก็จะบอกไว้ว่าตัวสกิลเนี้ยนะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเลือกกับดักที่เราไม่ต้องการใช้งานได้3สกิลนะครับนะเลือกไป3สกิล1 2 3เนี่ยเมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยสกิลที่อยู่ในสล็อตนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะไม่ถูกใช้งานนะเมื่อเราใช้งานในสกิลวางกับดักตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกกับดัก3สกิลที่เราไม่ต้องการใช้งานแล้ววางไว้ในสล็อตนะครับทีนี้เราลองมาดูการใช้งานสกิลกันว่ามันจะใช้กับดักตัวไหนกันบ้างนะอันนี้ผมก็ใช้งานสกิลไปนะครับการใช้งานของสกิลนี้มันก็จะใช้เพียงแค่3สกิลที่เหลือนะครับที่เราไม่ได้เลือกใส่ไว้ในสล็อตนะสกิลลำดับที่2คุณสมบัติของสกิลสตาร์การเดียนนั้นมันถูกปรับปรุงใหม่ก็คือเมื่อใช้งานสกิลสตาร์การเดียนแล้วจะทำให้ใช้งานสกิลโคเมทแท็บอัตโนมัติทุกๆ2วินาทีศัตรูภายในระยะ7เมตรนะครับ
อาชีพที่สี่ไฮลิทสกิลลำดับที่หนึ่งคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับจากเดิมเนี่ยระยะการโจมตีมันเพียงแค่2เมตรใช่ไหมหลังจากการปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยระยะการโจมตีเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น4เมตรด้วยกันสกิลลำดับที่2คุณสมบัติของพาสซีฟสกิลนี้นะจากเดิมเนี่ยมันต้องใช้ค่าวิทย์8หน่วยด้วยกันในการเพิ่มการสร้างความเสียหาย 1% ให้กับสกิลนักผจญภัยของไอลิฟนะหลังจากปรับใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะลดค่าวิทย์ลงมาเหลือแค่6หน่วยถึงจะเพิ่มการสร้างความเสียหาย 1% ให้กับสกิลนักผจญภัยของไอลิฟนั่นเองสกิลลำดับที่3คุณสมบัติของพาสซีฟสกิลนี้นะมันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ของมันขึ้นมานั่นก็คือว่าเมื่อใช้งานกับมอนทั่วไปไฮลิทจะไม่เสีย HP นะและนอกจากนั้นมันยังจะสร้างภูมิคุ้มกันการเสีย HP ให้กับไฮลิทอีกด้วยลำดับที่4รูนคุณสมบัติของรูนตัวนี้ในแถวที่หนึ่งมันก็จะมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่ของเดิมนะเมื่อใช้งานสกิลนี้แล้วกับไฮลิทเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังโจมตีไร้ธาตุเมื่อเราโจมตีเป้าหมายหรือสัตว์โตหลังจากการปรับปรุงเนี่ยเมื่อเราใช้งานสกิลนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังโจมตีทุกท่านะตัดเป้าหมายและศัตรูนะครับลำดับที่5อาวุธสำหรับอาวุธของไฮลิทที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนั้นก็คือว่าจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติในขั้นที่4นั่นเองของอาวุธที่เป็นดาบสั้นแล้วก็ดาบยาวนะครับขั้นที่4ที่มันมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาก็คือว่ามันจะเพิ่มการสร้างความเสียหายปกติบวก 5% อาชีพที่5โนวิกรูนลำดับที่1สำหรับรูนตัวนี้มันก็จะเพิ่มแถว3ขึ้นมาใหม่1แถวนะครับโดยคุณสมบัตินั้นมันก็บอกไว้ว่าเมื่ออยู่ในสถานะสกิลอิมพูฟนะครับจะทำให้สกิลสตอมคัตนะสตอมคัตแล้วก็สกิลสายฟ้าที่เป็นทันเดอร์อันนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีทะลุพลังป้องกันเวทมนต์บวก 50% ด้วยกันขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ